เข้าไทย Test and Go ตั้งแต่16ธันวาคมแต่เผลอจองห้องพักโรงแรมไปแล้วโรงแรมคืนเงินหรือไม่ก็ตอนนี้เป็นวันแรกที่เขาประกาศนะครับซึ่งจะชอบมาประกาศตอนวันศุกร์เพราะว่ามีอะไรกระหน่ำเนี่ยเขาจะไม่รับรู้เพราะว่าเขาหยุดเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นคนที่สงสัยว่าคืนไหมเนี่ยเอาคิดว่าจากที่ผ่านมานะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโรงแรมเขาคืนให้แต่ว่าเราต้องให้ความยุติธรรมกับโรงแรมเขานิดนึงเพราะว่าเขาก็รู้พร้อมๆเรานะบางโรงแรมยังส่งลิงก์ข่าวมาเลยอ้าวคุณไม่ได้แบบมีระบบภายในที่ติดต่อสื่อสารกันระหว่างทางการกับโรงแรมเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทางการเนี่ยก็เหมือนจะสื่อสารกับโรงแรมผ่านทางข่าวเช่นเดียวกันเขาก็รู้พร้อมๆกับเราฉะนั้นโรงแรมเขาจะคืนให้อยู่แล้วแต่ว่าจากที่เราถามไปนะครับเราส่งอีเมลถามไปมีอยู่ประมาณ10ที่ที่ตอบมาเนี่ยเขาบอกว่าขอรอประกาศจากราชกิจจานุเบกษาก่อนแล้วถ้าประกาศเพราะว่าเงื่อนไขยังไม่ชัดเจนคือเรารู้เท่าไหร่เนี่ยโรงแรมก็รู้พอๆกับเราฉะนั้นถ้าประกาศมาแล้วว่ายังไงก็ถ้าต้องคืนเขาก็จะคืนหมายถึงว่าโรงแรมที่ออฟถามนะแต่ไม่รู้ว่าทุกโรงแรมคืนหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างตรงนี้ออฟก็ถามว่าเข้าไทย Test and Go ก็คือที่ว่าไม่ต้องจองโรงแรมอะตามข่าวคือเราไม่ได้ต้องจองโรงแรมแต่ว่าเราจะต้องไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลโดยที่มีรถมารับที่สนามบินซึ่งตรงจุดนี้แหละว่ายังคลุมเครือในข่าวก็เลยเดาว่าน่าจะจองตรวจโควิดกับทางโรงแรมเพราะไม่งั้นจะจองกับใครจองกับโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่เคยทำใช่ไหมเราก็เลยเดาว่าจองกับโรงแรมทีนี้ห้องไม่ต้องจองแล้วแล้วยังไงเหลือแต่จองตรวจโควิดแล้วค่าห้องของคนที่ได้จ่ายไปแล้วล่ะนะครับก็มันก็ต้องมีค่ารถมารับยังไงก็ต้องค่ารถมารับที่สนามบินเพื่อไปที่โรงพยาบาลก็ต้องมีแล้วก็ค่าตรวจ ATK ซึ่งไม่รู้เท่าไหร่ก็ต้องมีก็ค่าใช้จ่ายคงจะลดลงสำหรับคนยังไม่ได้จองนะส่วนคนที่จองแล้วเผื่อจองไปแล้วก็คือน่าจะคืนแต่ว่าอาจจะคืนแค่บางส่วนเพราะว่าเขาก็ยังไงเราก็ต้องใช้บริการเขาในการที่จะไปตรวจโรงพยาบาลใช่ไหมอาจจะคืนมาบางส่วนคืนเดาเอาว่าน่าจะสักครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องรอราชกิจจาก่อนนะครับอันนี้โรงแรมนี้บอกว่ายังไม่มีประกาศยังเป็นทางการนะคะหากมีประกาศนั้นทางเรายินดีทำตามนโยบายของรัฐบาลฉะนั้นไม่ได้บอกว่าทุกที่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องคืนส่วนต่างเพราะยังไงเราต้องมีค่ารถมารับที่สนามบินแล้วก็ค่าไปตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลแน่ๆก็คือส่วนที่เกินมาแน่ๆอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับเยอะตอนนี้ทางโรงแรมยังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยประกาศไม่คุยกันก่อนหมายถึงว่าไม่ไปคุยกับโรงแรมก่อนว่าโอเคฉันจะประกาศแล้วคุณก็รับมืออย่างนี้อันนี้คือทางโรงแรมยังไม่ได้รับหนังสือเกี่ยวกับนโยบาย Test and Go ที่ให้ตรวจเฉพาะ ATK จากรัฐบาลเลยเขาไม่มีนายกสมาคมอะไรโรงแรมหรืออะไรสักอย่างแล้วเชิญไปประชุมกันคุณต้องการแบบไหนไปประชุมแล้วก็ตกลงกันเอาแบบนี้ดีไหมจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยไงใช่เชื่อไหมว่าควบคุมโรคคือเพิ่งพูดข่าวเมื่อวานเพราะว่าควบคุมกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเพิ่งจะประชุมเมื่อวานแล้วก็มาให้สบคฟันธงวันนี้จริงๆควรจะประชุมก่อนแล้วก็ให้พวกโรงแรมนายกสมาคมอะไรมาคุยกันด้วยแล้วก็เพื่อจะให้พวกนายกสมาคมโรงแรมไปบอกกับโรงแรมอื่นๆที่เหลือจะได้พอสบคประกาศออกมาปุ๊บจะได้ราบรื่นเลยแต่อันนี้คือเพิ่งจะปั่นกันเมื่อวานแล้วก็มาเสนอสบควันนี้เขาคิดอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไงแล้วให้คุณทำตามไงแล้วดันมาประกาศวันศุกร์ซะด้วยคนจะหือก็ไม่ได้ฉันไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์ก็อย่างนี้นะครับก็คือยังวุ่นวายช่วงแรกๆอีกเหมือนเดิมเสียงปิดพัดลมเร็วมากฮีเตอร์แบบมินิก็คือสรุปว่าคืนน่าจะคืนส่วนต่างนะครับแต่ว่าต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งคงจะมีตอนวันจันทร์เพราะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสอบถามกับทางโรงแรมอีกทีนึงอันนี้คือสำหรับคนที่ถึงไทย16ธันวาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เผลอจองห้องไปแล้วส่วนคนที่ถึงไทยก่อนหน้านั้นคือตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาไม่เกี่ยวก็ไปเลื่อนเที่ยวบินดิก็ทำจริงที่ทำได้คือใช่คือเลื่อนเที่ยวบินไปตั้งแต่16ธันวาแล้วก็ขอคืนส่วนต่างกับทางโรงแรมแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆมันก็จะมีความวุ่นวายนะใช่ช่วงนี้เป็นช่วงชุลมุนมากเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนอะไรอีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะว่าเราพูดในข่าวเลยว่ามาถึงจะไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ต้องไปยืนออกันรอรถอยู่ดีแล้วก็คงจะมีคนมาเยอะ
แล้วยังไงทำไมไม่ให้ตรวจที่สนามบินแล้วถ้าเกิดผลเป็นบวกค่อยไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลก็ได้